สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชีวิตติดๆอินเยอรมนีจะพาเพื่อนๆไปชมวิวมุมสูงนะคะของแม่น้ำไรน์ค่ะแล้วก็ปราสาทที่อยู่บนภูเขาด้วยค่ะการที่จะขึ้นไปบนภูเขานะคะก็มี2ทางให้เลือกค่ะก็คือ1นั่งรถไฟขึ้นไปนะคะ2ก็คือเดินเท้าขึ้นไปค่ะจากภาพก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าเราเลือกใช้การนั่งรถไฟค่ะภูเขาแห่งนี้ชื่อว่าดราเกนเฟลค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคืนิกวินเทอร์ในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนค่ะจากด้านบนของภูเขาแห่งนี้นะคะถ้ามองลงไปก็จะมองเห็นแม่น้ำไรน์ได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งแม่น้ำไรน์เป็นแม่น้ำที่ยาวนะคะเพื่อนๆไหลผ่าน3ประเทศค่ะคือประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ค่ะนอกจากวิวแม่น้ำแล้วนะคะก็ยังได้มองเห็นบ้านเมืองนะคะเพื่อนๆแล้วก็เทือกเขาด้วยนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งในภูมิภาคนี้นะคะแม่น้ำไรน์มีความสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าใช้ในการขนส่งในการอุตสาหกรรมในการเกษตรกรรมนะคะเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในแถบนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะดูจากข้างบนสวยงามมากจากจุดชมวิวนะคะเราก็เดินต่อด้วยการเดินเท้าขึ้นไปบนที่สูงอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอซากปรักหักพังค่ะซึ่งเคยเป็นปราสาทนะคะแต่ว่าไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาให้คืนดังเดิมได้แล้วนะคะแต่ก็มีความสำคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็สวยขึ้นมาข้างบนสุดแล้วมองลงไปข้างล่างเห็นแม่น้ำไรน์สวยมากเลยลมเย็นนิดหน่อยน่า da ist Bonn ja in die Richtung da unten ist Königswinter หายเหนื่อยหายเหนื่อยเดินมาตั้งไกลจากจุดนี้นะคะเราก็จะสามารถมองเห็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมันด้วยนะคะก็คือเมืองบอนค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมองเห็นคืนิกวินเทอร์ที่เรายืนอยู่ณตอนนี้ค่ะชมวิวด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งรถไฟลงมาอีกระดับหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาชมปราสาทกันค่ะปราสาทแห่งนี้มีชื่อว่าดราเกนบวกค่ะปราสาทดราเกนบวกนะคะเป็นปราสาทบนดราเกนเฟลค่ะอยู่ในเมืองคืนิกวินเทอร์นะคะสร้างขึ้นในเวลาที่บันทึกไว้นะคะตั้งแต่ปี1882ถึงปี1884ค่ะใช้เวลาแค่เพียง2ปีนะคะเดิมทีนะคะปราสาทแห่งนี้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลค่ะและต่อมาก็ได้มีการยกให้เป็นสมบัติและกรรมสิทธิ์ของเมืองทางด้านนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนนะคะเพื่อนๆก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะคะThank you.
รงนี้ก็คือในส่วนของสวนนะคะที่อยู่ด้านข้างของปราสาทนั่นเองค่ะตรงจุดนี้สามารถมองเห็นแม่น้ำรายได้เช่นกันค่ะคราวนี้เรามาดูภายในตัวปราสาทกันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะผนังและหน้าต่างก็จะมีการตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามนะคะเพื่อนห้องนี้ก็จะเป็นห้องทำงานค่ะเดินชมสักพักนะคะเราก็ออกมาจากตัวปราสาทแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวิวแม่น้ำรายแล้วก็ปราสาทบนภูเขาริมแม่น้ำรายนะคะเพื่อนๆเดินชมปราสาทเสร็จแล้วนะคะเราก็พักกินไอติมกันแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆแล้วก็กลับบ้านค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ